ัสดีครับพบกับริกกี้ครับกับรายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้ริกกี้ครับมาอยู่ที่สนาม SCG Stadium นั่นเองฮะวันนี้มีแมตช์การแข่งขันนะซึ่งวันนี้สนุกสนานแน่นอนกองเชียร์เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็มากันแน่นสนามเลยอะไรครับเราไปกันเลยฮะตอนนี้ครับริกกี้ก็มาอยู่บริเวณด้านร้านขายพิซซ่าซึ่งแตกต่างจากพิซซ่าทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะครับปกติพิซซ่านี่เขาจะมาเป็นแบบถาดแบบกลมๆใช่ไหมฮะแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาเป็นแบบว่าพิซซ่าแบบโรนะสามารถแบบว่าถือทานได้เลยสะดวกสบายมากนะฮะสวัสดีครับผมอันนี้ร้านชื่ออะไรนะครับโคโนพิซซ่าโคโนพิซซ่าอะไรครับตอนนี้ครับริกกี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านโคโนพิซซ่านั่นเองนะฮะช่วยแนะนำนิดนึงนะโคโนพิซซ่านี่โคโนนี่แปลว่าอะไรฮะโคโนสายตาลีแปลว่าโคนครับอ๋อแปลว่าโคนโคนพิซซ่าเป็นแบบโคนที่อิตาลีแล้วมีแบบนี้ขายไหมฮะใช่ครับว่านี่เป็นแฟรนไชส์จากอิตาลีอ๋อเป็นแฟรนไชส์จากอิตาลีแล้วรสชาติล่ะครับรสชาติเราอินพอร์ตตัวโคนแป้งเนี่ยมาจากอิตาลีครับผมครับมอสซาเรลล่าชีสก็จากอิตาลีวัตถุดิบจากอิตาลีหมดซอสมะเขือเทศเนี่ยครับจากอิตาลีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทานที่เมืองไทยก็จะได้รสชาติอิตาลีแม่ครัวด้านหลังนี่มาจากอิตาลีด้วยมั้ยฮะไม่ครับคนอันนี้คนไทยนะครับผมแล้วเป็นไงฮะกระแสตอบรับดีมั้ยฮะมาขายที่สนามครับครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคลอรี่ต่ำแคลอรี่ไม่สูงนะครับเออเพราะว่าแป้งเนี่ยทำจากน้ำมันดอกทานตะวันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังไดเอทหรือว่าแบบใช่ครับจะลดความอ้วนก็สามารถทานได้ใช่นะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีแป้งเยอะอะไรเยอะโอเคแล้วยังไงครับขายยังไงบ้างราคาเท่าไหร่อะไรไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ย159บาทในราคาคนใหญ่นะครับแล้วก็คนเล็กอยู่ในราคา119บาทอยู่ที่เทอร์มินอล21แล้วก็มีที่เวียงจันทร์เวียงจันทร์ก็มีด้วยครับผมแล้วก็เราจะเปิดที่เทอร์มินอลพัทยาโอ้โหนี่อะไรเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาสนามก็ยังไงอย่าลืมลองหาเวลาแวะมารับประทานเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะหมดซะก่อนเมื่อสักครู่นี้ก็เดินเข้าไปเห็นเขาบอกว่าบางรสชาติก็หมดแล้วครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมนิดนึงได้เลยครับขอบคุณครับครับได้มาแล้วครับโคโนพิซซ่าหรือว่าพิซซ่าแบบโคนนั่นเองใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นรสอะไรครับสไปซี่ชิคเก้นครับสไปซี่ชิคเก้นนะครับดูสังเกตครับดูแบบว่าน่ารับประทานมากนะฮะแล้วก็นี่นะด้านในก็จะมีโคนแบบนี้นะครับสามารถแกะทานได้เลยนะฮะใช่ครับก็เอาโคนที่ไปทานก่อนนะฮะนี่ร้อนอยู่เลยนะพี่ครับนี่ฮะชมโอ้โหร้อนๆเลยครับสไปซี่ชิคเก้นครับผมอร่อยมากเลยพี่โอ้โหรอแล้วนะครับไม่กังครับชีสแบบทานเยี่ยมมากเลยพี่ครับชีสอิมพอร์ตครับชีสนี่ก็มาจากอิตาลีง่ายๆถึงว่ารสชาติมันดูแบบมันก็จะไม่ได้แบบคือมันไม่เลี่ยนมันหอมด้วยอร่อยด้วยครับเอาละฮะไม่รอแล้วครับทานเลยดีกว่าฮะอร่อยไหมฮะและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนี่เลยฮะอดีตนักเตะทีม PSG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอ้ดาวยิงสุดยอดมากนะครับเคทันซินวาเฮลโล How are you I'm fine What happened This accident Yeah when I was young When I was young yeah. Really yeah. Oh how about you Long time no see Not so long 5 months only 5 months yeah. How about in China It's okay still what happened in the country but
I like it. You like it? Yes. Food? It's not same time. No. Food. Thai food is better. But there's a lot of Thai food in Thai restaurants in China. They use too much soy sauce. I didn't like too much. And you're missing about Thai food, right? No, actually, almost every week we go one time in Thai restaurant. Because it's too many. It's like maybe 20 Thai restaurants in China. Maybe too many. Okay. And how about you? My team is okay. We have some good players, some good Chinese players. The last three games was not so good for us, but before was number two in the table, but still develop, you know, because it's difficult to change from Thai to Chinese team, because Chinese second league is more physical. It's more about tackles, big and tall, aggressive defenders. It's a little bit different. What are you doing today? I just come for one day. Just come for holiday? Yeah, holiday. We have 4 days off. And I speak with my wife. We want to relax a little bit. Today I will be in Bangkok, but tomorrow we go to Krabi. Tomorrow go to Krabi? Yes. Wow, for travel? Yes. Wow, very good. And this, who give to you? Some girlfriend? Okay, and then we can speak a little bit Chinese. Not too much. Because much. In China we have a translator, Portuguese to Chinese. So you get a little bit lazy when you speak, you know, because every time any problem I have, I call him and say, hey, I have problem. And he take phone and speak with the guy. And show me more from how you speak Chinese. No, I think say hi. Ni hao. Thank you. Ni hao. Friend and burn is a ponyo. Ponyo? Ponyo. Ponyo, what's it mean? My friend. My friend. Ponyo. Ni hao has been hello. Thank you. Thank you. Thank you. Xie xie. Huh? Xie xie.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  Right? Yeah. Xie xie. Beautiful. Oh, I don't know. I'm not sure some words. It's like when you are in a taxi driver, you say, Ichizo. Ichizo. What's it? Straight. Straight. Ichizo. Straight. Don't bite. Yo guai, right. So guai, left. Yo guai. It's different. I have translator, so it's difficult for me. Toilet, you know, toilet. No, I don't know. Like Jing Chong. Chinese girl, different. I think Thai girls, they are more beautiful. Yeah, they are more beautiful. Why? Chinese? I don't know. Why? Do you not like a white skin? Because I'm attracted with Thai people more than Chinese. And you think you have a girlfriend in China? No, I'm married. Cannot. Wait, I don't know. ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วนะโชว์แหวนนี่โชว์ your ring. This is okay. This is 13 years already. But you think Chinese girl, Chinese Thailand? I think Thailand more beautiful. เขาบอกว่าสาวไทยยังไงก็สวยกว่า. Okay, thank you. Okay, thank you. One more time. Thank you.